ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอุ้ยคุณกฤษณาก็จะลาออกด้วยเหรอเห็นว่าอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนลาออกกันไปแล้วคุณสุพัฒนพงษ์ใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นภายในพรรคนะคะคือล่าสุดนะคะเลขาธิการพรรคคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หลายๆเรื่องความขัดแย้งให้สัมภาษณ์ด้วยรวมไปถึงกรณีที่คุณกฤษดาถ้าท่านจะลาออกคุณเอกนัทมองยังไงลองไปฟังดูค่ะหลายคนนะครับที่วันนี้เองเนี่ยพอหมดภารกิจอาจจะต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่นภารกิจส่วนตัวไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจบอร์ดแบงค์อันนี้ผมพูดครอบไปถึงทุกคนเลยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกจากสมาชิกพรรคได้ไปดำรงตำแหน่งที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ทำประโยชน์ให้กับองค์กรอื่นได้นะครับเนื่องจากกฎระเบียบกติกามันก็มีข้อจำกัดอยู่ในหลายที่ก็ต้องเป็นกลางนะฮะจากความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผมยกตัวอย่างเช่นท่านแลมโบ้ท่านเสกสกลนะฮะท่านก็ต้องลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อในที่สุดไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังไงอันนี้มันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลคุณเอกนัทบอกถ้าคุณกฤษดาจะลาออกเนี่ยตัวเองก็รับได้ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจนะคะซึ่งคุณกฤษดามีสิทธิ์ที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคได้อาจจะลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไปดำรงตำแหน่งอื่นๆขององค์กรอื่นทำประโยชน์ให้กับสังคมคือจะไปที่ไหนตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของท่านอยู่แล้วถามต่อว่าเราทราบหรือเปล่าว่าคุณกฤษดาจะลาออกช่วงไหนมีการพูดคุยกันหรือเปล่าคุณเอกนัทบอกว่าตัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคุณกฤษดาจะลาออกช่วงไหนแต่ใครจะลาออกจากสมาชิกพรรคตัวเองก็พูดคุยด้วยตลอดอย่างตอนที่คุณกฤษดาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนัทบอกว่าตอนนั้นก็มีการพูดคุยกันนะคะให้กำลังใจคือส่วนตัวเนี่ยเสียดายเพราะว่ากระทรวงการคลังต้องใช้คนที่มีประสบการณ์การทำงานโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจที่ต้องการการกระตุ้นแบบนี้ผู้สื่อข่าวถามด้วยค่ะว่ามีการปรากฏภาพเลขาพรรคแสดงความยินดีกับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์กันแบบสนิทสนมเลย รวมไปถึงส.ส.หลายๆท่านในพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยืนอยู่ข้างคุณเอกนัทนั่นแปลว่าภายในพรรคกำลังแบ่งก๊กแบ่งพวกไหมคือไม่สนับสนุนให้คุณพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพักต่อใช่หรือเปล่าแม่ผู้สื่อข่าวก็ยิงคำถามตรงๆนะคะคนไหนกันนักยืนยันบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ข้างคุณพีรพันธ์แบบไม่มีแทงข้างหลังถ้ามีเอกนัทก็ต้องมีคุณพีรพันธ์เราทำงานเหมือนเป็นคนเดียวกันนี่แต่ว่าแบ่งหน้าที่กันก็เป็นเรื่องปกติยืนยันว่าคุณพีรพันธ์จะเป็นหัวหน้าพักค่ะไม่ว่าสื่อจะตีความอย่างไรแต่เราจับมือทำงานแล้วก็พูดคุยกันทุกเรื่องฟังอีกช่วงนึงค่ะนี้นะครับผมเนี่ยซัพพอร์ตคุณพีรพันธ์ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์แต่คุณพีรพันธ์รวมถึงผมเองเนี่ยเราไม่ได้ตั้งตัวเราเองเรารับเลือกมาจากที่ประชุมใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นเรื่องหัวหน้าเลขากรรมการบริหารพรรคจริงๆก็มันก็เปลี่ยนไปได้ตามที่ประชุมใหญ่ของพรรคอันนี้มันคือข้อบังคับพรรคแต่ถ้าถามตัวผมก็ซัพพอร์ตคุณพีรพันธ์เต็มที่แล้ววันนี้ไม่ว่าสื่อจะไปตีความยังไงหัวหน้าเลขาก็จับมือกันทำงานเราคุยกันทุกเรื่องฮะวันนั้นที่ผมไปที่ทำเนียบพูดกัน1ชั่วโมงสื่อก็บอกโอ้คุยกัน1ชั่วโมงสงสัยมีปัญหาผมก็ถามแล้วตกลงต้องคุยกันสักเอาเวลาเท่าไหร่ดีสักกี่นาทีถึงจะไม่มีปัญหาเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วครับไม่ใช่คุยกันแค่ที่ทำเนียบคุยที่อื่นด้วยคุยที่พักด้วยมาที่นี่ก็จะคุยแล้วก็โทรศัพท์คุยกันตลอดก็ปรึกษาหารือกันทุกเรื่องคุณเอกนัททิ้งท้ายนะคะบอกว่าเราแบ่งหน้าที่กันตัวเองดูแลเรื่องภายในพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนคุณพีรพันธ์เนี่ยท่านก็ดูแลงานบริหารบ้านเมืองแบ่งหน้าที่กันทำการที่ไม่ได้เห็นภาพว่ามีภารกิจร่วมกันไม่ได้แปลว่ามีรอยร้าวนะคะยืนยันว่ายังรักกันแน่นเหมือนเดิมนะคะแต่แม่ก็มีคนวิเคราะห์กันว่าเออหรือว่าการทำการเมืองในสไตล์ของรวมไทยสร้างชาติจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอาจจะเป็นระบบบ้านใหญ่เข้ามาคุณจอยเพราะคุณสุชาติชมกลิ่นเองนี่ก็มาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องจับตาดูว่าในระบบของการเมืองในรวมไทยสร้างชาติอาจจะเปลี่ยนนะจากเดิมที่คุณพีรพันธ์คุณกฤษดาหรือแม้แต่คุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยที่เป็นสายแบบเป็นสายข้าราชการอ่ะ
าจจะเปลี่ยนมาเป็นการเมืองแบบบ้านใหญ่แบบนักเลือกตั้งจริงๆอ่ะต้องรอดูกันรอดูรวมไปถึงนี่โควต้าแทนคุณกฤษดาด้วยอาจจะมีการเสนอชื่อคนไหนขึ้นมานะคะครับ